เคล็ดลับปั้นแบรนด์ให้ปังดังไปทั่วโลกนะคะทำยังไงสวัสดีค่ะพี่องุ่นธัญญาปั้นแบรนด์เสื้อผ้าให้โกอินเตอร์พี่องุ่นเป็นเจ้าของแบรนด์ SG Instar นะคะแบรนด์เสื้อผ้าสไตล์คอสตูมปาร์ตี้ตอนนี้ดังไปทั่วโลกเลยเพราะมีอินฟลูเอนเซอร์ดังๆมากมายบนโลกใบนี้นะอย่างเช่นลีโอนี่นะที่มีคนfollow ถึงแบบหลายล้านคนนะคะก็ใส่แบรนด์ของพี่องุ่นเนาะก็ไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทหนึ่งมีเกรซจากวง Clean Bandit ใส่แบรนด์ของพี่องุ่นนะคะเป็นนักร้องดังมากที่เกาะอังกฤษเนาะก็มีสไตลิสต์ติดต่อมาแล้วก็เอาไปให้เขาใส่เนาะก็วันนี้พี่องุ่นก็จะมาบอกเคล็ดลับในการทำแบรนด์เสื้อผ้ากับพี่องุ่นนะคะแบรนด์เล็กๆที่ไม่มีคนรู้จักหรอกค่ะแต่ว่าขายได้ขายดีบนให้กับสาวๆทั่วโลกนะคะสิ่งแรกเลยก็คือสินค้ามีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใครนะคะแบรนด์ของพี่องุ่นก็เป็นสไตล์แบบคนนกคอสตูมปาร์ตี้คือชิ้นใหญ่ๆใส่แล้วปังใส่แล้วทำคอนเทนต์แล้วเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสไตล์เสื้อผ้าของแบรนด์พี่องุ่นนะซึ่งจริงๆอ่ะมีแบรนด์ไทยมากมายเลยที่สามารถไปขายทั่วโลกได้ซึ่งทำไมต้องขายในไทยล่ะในเมื่อมีคนบนโลกใบนี้เป็นหมื่นๆล้านคนเลยที่รอเฉพาะประชากรทั่วโลกเนาะแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็มีเพศทางเลือกอีกซึ่งทำไมต้องขายเฉพาะเมืองไทยใช่ไหมเราขายเมืองนอกเราก็สามารถที่จะทำราคาได้ไม่ต้องแข่งกับกันที่เมืองไทยนะตัดราคากันแบบว่าจนไม่เหลือกำไรเนาะเราขายแบบเมืองนอกแล้วขายแบบสบายใจมากเลยเนาะอย่างที่สองเคล็ดลับที่ทำให้แบรนด์ของพี่องุ่นดังไปทั่วโลกนะคะคือการมี IG นะการมี IG มันดียังไง IG เนี่ยมันเหมือนเป็นฝรั่งอ่ะเขาเล่นกัน IG เนี่ยก็จะมีฝรั่งที่จะไถฟีดดูนู่นดูนี่Walking in my Balenciaga's trying to bring out the fabulous Cause I give a fuck ทำรีลก็ได้ทำคอนเทนต์แล้วก็แท็กสินค้าของเราแล้วก็มันเล่นได้เยอะมากๆนะคะบน IG ซึ่งตรง IG เนี่ยที่ทำให้พี่เหมือนเจอลูกค้าฝรั่งสาวๆมากมายบนโลกใบนี้เนาะแล้วก็ขายของได้เนาะอันที่3ก็คือเว็บไซต์ทำไมต้องมีเว็บไซต์เพราะว่าฝรั่งเขาช็อปบนเขาจะไม่ช็อปเหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนช็อปบนไลน์โอนตังกันแบบหรือว่าใน Facebook ที่โอนตังกันเลยอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นเหมือนกับซื้อแล้วมันสามารถที่จะการันตีได้ว่าเขาได้ของแน่นอนซื้อบนเว็บไซต์ก็จะผ่านพวกจ่ายเงินผ่าน PayPal ซึ่งก็จะมีการคุ้มครองผู้บริโภคถ้าไม่ได้รับของเขาก็สามารถได้เงินคืนนะคะเขาก็ไม่กลัวโดนโกงเพราะว่าซื้อบนเว็บไซต์ซึ่งไอ้เว็บไซต์นี่แหละที่พี่องุ่นอะเปิดก็เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ที่แคนาดาดังมากๆโซเฟียเขาใส่แบรนด์ของพี่องุ่นแล้วเขาก็แท็กให้ปรากฏคืนนั้นอะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกัน 20-30 ลายเลยว่ามีเว็บไซต์ไหมซื้อของของเธอได้ยังไงเพราะตอนนั้นพี่องุ่นใช้เว็บไซต์ของไทยเนาะเป็นภาษาไทยเขาดูไม่รู้เรื่องก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็น Shopify นะคะซึ่งค่าบริการก็ถูกมากๆเลยนะคะสามารถเอาลิงก์ของเว็บไซต์มาแปะบน IG ของเราได้อีกลูกค้าก็สมมติเราลงรีวิวไว้หรือลงคอนเทนต์ลงรูปภาพไว้แล้วก็แท็กใส่ราคาใส่ตะกร้าไว้นะคะแล้วก็คนก็มากดแล้วก็ลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์ซื้อของในเว็บไซต์ได้เลยมันคือความสะดวกสบายมากๆอันนี้คือ IG กับเว็บไซต์เนาะอันที่4เคล็ดลับที่ทำให้แบรนด์ของพี่องุ่นดังไปทั่วโลกก็คือการที่มีmarketplace หรือว่าขายของในตลาดที่น่าเชื่อถือของคนเชื่อถือเนาะคนมาซื้อกันอย่างเช่นของพี่องุ่นเปิดในSC ค่ะ SC เป็นตลาดแฮนด์เมดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะคะคนอเมริกาเขาช็อปกันดังนั้นแค่เราเอารูปไปลงไว้นะคะยังไม่ต้องผลิตสินค้าค่ะแค่มีตัวอย่างแล้วก็ลูกค้ากดสั่งมา
ก็เราก็ทำตามไซส์ตามขนาดของลูกค้าได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นความเจ๋งแล้วก็แถมได้เงินมาก่อนกดสั่งแล้วเขายังไม่ได้ของนะแล้วก็ยังทำของไปให้ทีหลังแต่เราได้ตังค์มาใช้แล้วคือเอาตังค์ไปซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะคะอันนี้คือเป็นตลาดที่เวิร์กมากๆแล้วการที่มีเว็บไซต์มี IG มี SC เนี่ย3ตลาดที่พี่หมุนทำไว้เนาะก็มันก็ลิงก์กันหมดเลยค่ะก็คือลูกค้าถามมาสมมติว่าเขาไม่สั่งในเว็บไซต์ก็เข้าไปกดสั่งใน SC ได้ถ้าเกิดเขาอยู่ในอเมริกาเนาะเพราะเขาก็ช็อปอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็สาวๆบนโลกใบนี้มันมีเยอะมากมีเยอะมากๆที่พร้อมรอช็อปของเราพี่หมุนได้ลูกค้าอินเดียก็มีฝรั่งเศสก็มาอังกฤษหรือว่าแถบคูเวตดูไบสิงคโปร์ญี่ปุ่นเนี้ยค่ะพี่หมุนได้ลูกค้าจากทั่วโลกมากๆเลยค่ะจากเว็บไซต์แล้วก็ SC แล้วก็ IG คือเขาดูใน IG ก่อนเนาะว่าสินค้าเราแบบมันสามารถลงโชว์ผลิตภัณฑ์เราได้เยอะเนาะใน IG เป็นคลิปวิดีโอเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ดูแล้วก็ไปสั่งตามที่เขาแบบถนัดเลยค่ะว่าเขาถนัดเว็บไซต์หรือไปถนัดที่ SC แล้วก็พี่หมุนก็มีในพินคอยด้วยนะคะอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นลูกค้าแถบเอเชียเนาะพวกสิงคโปร์พวกญี่ปุ่นไต้หวันอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตลาดเนี้ยพี่หมุนก็ไม่ได้ค่อยไปบูมเท่าไหร่เนาะก็สามารถไปหาความรู้กันได้นะถ้าเกิดใครอยากเปิดพินคอยแล้วก็ตอนนี้ SC ยังไม่เปิดให้บริการนะสามารถไปเปิด Amazon ได้ก่อนนะคะซึ่งเป็นตลาดอเมริกาเหมือนกันแต่ว่าต้องไปศึกษาหาความรู้กันเนาะไปเรียนกับผู้เรียนผู้ที่มีความรู้จริงๆอะค่ะเราก็จะขายของได้นะคะอยากฟังเคล็ดลับความรู้ในการทำแบรนด์เสื้อผ้าของพี่หมุนนะคะแบรนด์ SG Insta นะคะก็ติดตามกดติดตามไว้นะทั้งใน Facebook Fanpage นะแล้วก็ใน YouTube วันนี้ขอบคุณที่ติดตามบ๊ายบายสวัสดีค่ะ